กับแฟนที่เช่าห้องอยู่ด้วยกันนะคะเมื่อวานสดๆร้อนๆเข้ามาขนของออกไปรู้สึกเสียใจมากจะทำใจยังไงให้ผ่านไปได้รู้สึกแย่มากเลยค่ะเพียร์โคลลาเจนไตรเปปไทด์ของ UTS คอลลาเจนจากเกล็ดปลาทะเลน้ำลึกดูดซึมง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องลดเหลือ 1,000 บาทสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0832993223 ID Line 0832993223หรือฝากข้อความทางอินบ็อกซ์ Facebook รายการนี้อันดับแรกไม่ต้องรู้สึกผิดที่รู้สึกแย่เวลาคนเลิกกันก็ต้องรู้สึกแย่อยู่แล้วนะคะแต่ว่าการที่เรารู้สึกแย่ปุ๊บเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องปล่อยให้ตัวเองแย่ไปกับความรู้สึกแย่ๆนั้นถูกต้องไหมก็จะคล้ายๆกับเรื่องของความเครียดอ่ะดับแรกยอมรับกับตัวเองก่อนเออรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีรู้สึกเศร้ารู้สึกอยากร้องไห้มันเป็นเฟสของความเสียใจอยู่แล้วเสร็จปุ๊บคนเรามันจะเข้าสู่เฟสถัดไปคือเขาเรียกว่าเชิงปฏิเสธตัวเองถัดมาก็จะมีเป็นช่วงแบบเออเดี๋ยวเขาก็กลับมามั้งอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีช่วงที่จะคิดแบบนั้นแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีอีกช่วงนึงเปลี่ยนไปอีกเป็นโทษว่าแบบเออเพราะฝั่งนั้นมันไม่เห็นคุณค่าเราเองอ่ะฝั่งนั้นไม่ดีเองแหละถึงได้แบบจากไปสุดท้ายมันจะไปสู่ช่วงที่เขาเรียกว่าความคิดความรู้สึกทั้งมวลมันตกตะกอนละก็จะรู้สึกว่าก็จะเป็นช่วงที่เราเรียกกันว่า move on ได้แหละซึ่งแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นพี่ว่าถ้ารู้สึกแย่ก็ไม่เป็นไรก็เป็นเรื่องปกติที่จะต้องรู้สึกแย่อยากร้องไห้ก็ร้องไปเพียงแต่พอร้องเสร็จแล้วอะลุกขึ้นมามองตัวเองในกระจกแล้วก็อย่างน้อยอะต้องรักตัวเองให้มากหรือเปล่าไหมคะไม่ใช่เอาความรู้สึกว่าเฮ้ยการที่เขาทิ้งเราไปแล้วกลายเป็นว่าเราไม่รักตัวเองปล่อยให้เราทำตัวเองให้แย่ตามความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นไม่ได้จะมากจะน้อยเนี่ยจะร้องไห้จะรู้สึกแย่จะเสียใจจะอะไรก็แล้วแต่จะด่าผู้ชายจะโทษตัวเองอะไรก็ได้พี่ว่ามันก็เป็นไปตามโปรเซสการทำใจของแต่ละคนเป็นสเตจเป็นระยะซึ่งมันไม่เหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วพอเราร้องไห้จนพอแล้วลุกขึ้นไปมองหน้าตัวเองในกระจกแล้วก็บอกตัวเองว่าเออฉันรักตัวเองนะค่ะเออต้องอย่างน้อยต้องบอกรักตัวเองหรือถ้ารู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ไหวอยากหาที่พึ่งเพื่อนที่สนิทมีไหมคุณพ่อคุณแม่ที่รักเรามีไหมพี่เชื่อว่ามีแน่นอนคนที่รักเราซึ่งบางทีเนี่ยตอนเนี้ยเราถูกแฟนเราทิ้งไปปุ๊บเราไม่ทันได้มองหรอกว่าจริงๆแล้วมันมีความรักมีแหล่งซัพพอร์ตที่เขาคอยพร้อมจะซัพพอร์ตเราอยู่นะคะเพราะฉะนั้นพี่เป็นกำลังใจให้ขอให้ผ่านช่วงนี้ไปได้นะแล้วก็ไม่ต้องรีบหรอกว่าจะรีบ move on แต่ละคนไม่เหมือนกันเดี๋ยวพอถึงเวลาพร้อมปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะ move on ได้เองแต่ว่าอย่าลืมที่จะรักตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะอยากร้องไห้ก็ร้องออกมาเลยนะแล้วก็สมมติตอนฟังรายการนี้อยู่ฟังปุ๊บแล้วแบบอยากจะร้องไห้ร้องออกมาเลยแล้วเดี๋ยวพอหมดรายการปุ๊บก็หยุดร้องเนาะไปล้างหน้าล้างตานะคะเออแล้วก็ดูแล้วก็ยิ้มให้กับตัวเองแล้วก็ดูซิว่าเอ๊ะจะทำยังไงให้แบบเป็นคนที่แบบสวยขึ้นน่ารักขึ้นสดใสขึ้นเออนะรักตัวเองให้เยอะๆเข้าไว้แล้วเดี๋ยวสิ่งที่ดีๆแล้วเหมาะกับน้องก็จะเข้ามาหาน้องเองนะคะอ่ะเราทุกคนก็ต่างเคยผ่านความเสียใจมาทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้เป็นกำลังใจให้นะคะ